ัพพิสุทธิ์ทิศาสเสด็จพระราชาพระราชวังจันทร์เมืองที่สองโลกในพุทธศักราช28ขณะที่พระราชบิดาครองเมืองที่สองโลกด้วยพระชวีที่ครั้งชาวเมืองจึงขานพระนามว่าพระองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระเชษฐภัทรที่ดีคือพระสุพรรณกัลยาและพระอนุชาคือพระเอกาทศรถเมื่อพุทธศักราช2106กรุงศรีอยุธยาได้คลื่นครั้งต่อการรุกรานของหงสาวดีเมื่อคราวสงครามช้างเผือกพระเจ้าหงสาวดีบูเรนองได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาและได้ขอตัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งขณะนั้นมีพระชันษา9ปีไปประทับยังหงสาวดีเสมือนเป็นตัวประกันเมื่อชันษาย่างเข้า15ปีสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทูลขอตัวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับมาช่วยปกครองบ้านเมืองโดยจะรับการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกพระปรีชาสามารถทางการรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งทรงปราบเจ้าเมืองลุมเมืองคำที่แข็งเมืองต่อหงสาวดีได้สำเร็จทำให้เป็นที่หวาดระแวงของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรนซึ่งเพิ่งจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่จึงทรงคิดจะกำจัดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่างทางที่จะเสด็จไปช่วยปราบกบฏที่เมืองอันวะแต่ทรงทราบก่อนจึงทรงตัดสินพระทัยประกาศอิสรภาพณเมืองแพร่เมื่อวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือน6พุทธศักราช2127เมื่อพระเจ้าของสาวดีนันทบุเรนทรงทราบได้ส่งกองทัพติดตามโจมตีกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทันทีซึ่งทำให้เกิดวีรกรรมการรบที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์จนเป็นที่เลื่องลือหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะการศึกครั้งสำคัญคือการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงของสาวดีณตำบลหนองสาหร่ายครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรวิ่งรุกไล่ฆ่าศึกจนเตลิดเข้าไปอยู่ในวงล้อมศัตรูแต่ด้วยพระสติมั่นจึงทรงท้าทายให้พระมหาอุปราชาทรงกระทำยุทธหัตถีอันเป็นการรบบนหลังช้างกับตัวต่อตัวซึ่งพระมหาอุปราชาทรงรับคำท้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกพระแสงของหนาวฟันที่พระมาลาจนขาดบิดแต่สุดท้ายทรงฟันพระมหาอุปราชาด้วยพระแสงของหนาวสิ้นพระชนบนคอช้างหลังจากศึกครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาได้กลับมามีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มิได้ทรงว่างเว้นจากการศึกส่งนำกองทัพออกไปปราบปรามเมืองเล็กเมืองน้อยรอบพระราชอาณาจักรเพื่อขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาจนถือได้ว่ากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148ขณะทรงนำกองทัพออกปราบปรามข้าศึกรวมพระชันษา50ปีด้วยพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงอุทิศพระองค์ต่อเพื่ออิสรภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมืองต
่อมาปวงชนชาวไทยจึงได้ยกย่องสดุดีพระองค์เป็นมหาราชและขนานพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามเข้าไปก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกที่เขาเรียบเรียงไว้ให้ชมก็สำหรับผมก็คงจะกลับออกไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาชมด้านนอกมันมีวัดอยู่ภายในพระราชวังอยู่หลายวัดเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับอันนี้ก็คือแผนที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่เก่าณปัจจุบันผมก็เพิ่งทราบว่าเมืองพิษณุโลกเมื่อก่อนนี้ชื่อเมืองสองแควกลับมาเป็นเมืองชัยนาทกลับมาเป็นเมืองพิษณุเป็นที่อยู่ของพระพิษณุจนมาณปัจจุบันก็